สอยู่นะคะที่สำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ acute asthma managementนะคะว่าเราจะดูแลคนไข้ที่มี acute exacerbation ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เขามีอาการเลวลงแล้วป้องกันไม่ให้เขาต้องเข้า ICU นะคะเขายกเริ่มด้วยการยกตัวอย่างเคสนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ6ปีนะคะเป็น known case ของ preschool asthma แล้วเขาก็เพิ่ง observe ไปประมาณ7เดือนนะคะมาด้วยเรื่องอยู่ๆก็หายใจเหนื่อยขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะประวัติปัจจุบันก็อย่างทั่วๆไปที่เราทราบกันก็เป็นไข้หวัดมาประมาณ1วันตอนแรกยังไม่หอบแต่6ชั่วโมงก่อนมาก็เริ่มมีอาการไอมากขึ้นแล้วก็หายใจหอบมากขึ้นนะคะคนไข้ไม่มีประวัติคอนแทคโควิดไม่มีใครในบ้านเป็น URI symptom นะคะประวัติอดีตโดยประมาณก็เป็นบุตรคนเดียวคลอดซีซ่าไม่มีคอมพลิเคชั่นน้ำหนักแรกคลอดดีทีนี้ในเรื่องของ preschool asthma เดี๋ยวเราลงรายละเอียดอีกทีนะคะเขาเพิ่งเป็นโควิดนิโมเนียมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับประวัติอื่นๆเรื่องของ atopy เรื่องของ skin test for alloallergen เนี่ย negative เป็นพี่ชายสูบบุหรี่พี่ชายนี่คือพี่ชายข้างบ้านนะคะแล้วก็ไม่มี asthma ใน family นะคะแล้วก็ไม่มีประวัติ TB contact ทีนี้ประวัติเรื่องของ preschool asthma เนี่ยเขาโดนไดแอกว่าเป็นpreschool wheezing ตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบตอนนั้นหลังจากมี LRI 3ครั้งแล้วก็response ต่อ bronchodilator ก็ตามไครเทียใช่ไหมคะเขาก็ได้ on controller มาในช่วง 2-4 ขวบเนี่ยมี attack off and on ประมาณ 2-3 ครั้งเองนะคะพอตอนอายุประมาณ4ขวบเข้าโควิดพอดีเขาก็หยุด controller ไปซึ่งช่วงแรกๆก็ไม่มีอาการพอหยุดไปสัก8เดือนมี attack ก็ได้ restart ใหม่นะคะแล้วก็เริ่ม try off อีกทีนะคะจริงๆไม่ได้ try off นะคะเป็นเพราะว่าเขาขาดไม่ได้มาสักพักนึงแล้วไม่มีอาการก็เลยบอกว่าเออโอเคก็ try off ไปละกันเพราะไม่มี history atopy นะคะแล้วเขาก็ไม่มี attack มาเลยนะคะเป็นเวลา5เดือนจนกระทั่งเข้ามาครั้งนี้นะคะตัวร่างกายก็ไม่มีไข้นะคะ pulse rate เร็วนิดหน่อย respiratory rate เร็วนิดหน่อย BP ปกติ set room air เนี่ย 93% น้ำหนักดีนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดน้ำหนักก็ขึ้นไปนิดนึงนะคะ height ก็อยู่ในเกณฑ์25-30% 25-50% ทาย conscious ดีนะคะไม่มี injected pharynx ไม่ normal heart sound สิ่งที่ positive คือมี subcostal retraction มี poor air entry แล้วก็มี expiratory wheezing ทั้งสองข้างนะคะตรวจร่างกายระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะถ้ามาอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็คงบอกได้นะคะคนไข้คนที่เป็น history ของ control asthma แล้วเพิ่งหยุด ICS หยุด inhaled corticosteroid ไปแล้วก็มาด้วยเรื่องของ low grade fever แล้วก็มีไอมีเสมหะอยู่ก็มี acute wheezing แล้วก็มี sign ของ distressทุกคนคงตอบได้ว่าเด็กคนนี้น่าจะมีเรื่องของ acute asthmatic attack ซึ่ง precipitate ด้วย respiratory infection นะคะงั้นเอาเคสนี้นำไปสู่เรื่องของ acute asthma exacerbation ขอทบทวนนิยามของ acute asthma exacerbation นิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องของการที่คนไข้มีอาการเลวลงของอาการทางระบบหายใจทันทีในคนไข้ที่ในคนไข้ asthma ซึ่งปกติเคยมีอาการคอนโทรลได้อยู่นะคะหรือว่าอาการแย่กว่าอาการปกติของเขาก็เรียกว่ามี exacerbation ซึ่งสิ่งที่เน้นก็คือว่าอาการ exacerbation เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในกระทั่งคนที่เป็น well control asthma คือเคยดีๆมาตลอดมีโอกาสที่จะเกิด asthma exacerbation ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่พาคนไข้มาที่ ER นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะคะก็ถ้าจะบรรยายด้วยรูปนะคะใน asthmatic airway ก็จะมีเรื่องของเซลล์ไปอินฟิลเตทมีอินเฟรมอินทิเทเรียมหรือมีแอร์เวย์ที่มันผิดปกติอยู่แล้วถ้ามีอัลเลอร์เจนหรือว่ามีการเกิดติดเชื้อไวรัลหรือแอนไวรอนเมนต์ต่างๆทำให้เกิดอะคิวอินฟลามเมชันก็จะทำให้เกิดบรอนโคสปาซึมนะคะมีซีเครชันมากขึ้นแล้วก็มีแอร์โฟลิมิเตชันซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าเราไม่ได้แก้ไขนะคะคนไข้ก็จะมีปัญหาของแก๊สเอ็กซ์เชนจ์นะคะคนไข้ต้องใช้แรงในการหายใจมากขึ้นก็เห็นจากการที่คนไข้มีเชสต์รีแทคชันแล้วถ้าคนไข้ไม่สามารถที่จะปรับแก้ไขมี exhaust เขาก็จะเข้าสู่ภาวะ respiratory failure ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการ treat acute asthmatic attack นะคะซึ่งจริงๆคิดว่าทุกคนก็ทราบดีว่ามีความสำคัญแล้วก็ทางราชวิทยาลัยแล้วก็สมาคมกุมารแล้วก็สมาคมโรคระบบหายใจในเด็กแห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมภูมิแพ้แห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกันรีวิวไกด์ไลน์แนวทางการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคหืดนะคะอีกรอบนึงนะคะซึ่งฉบับหลังสุดเนี่ยเพิ่งออกในปี64นะคะโดยมีเอมว่าในเรื่องของสิ่งที่จะเน้นวันนี้จะเน้นในเรื่องของ acute exacerbation นะคะเขาเอม acute exacerbation เนี่ยคงไปเน้นการรักษาที่ ER นะคะและอยากจะให้ว่าถ้าเรารักษาเด็กที่มาด้วย exacerbation เนี่ยควรที่จะมี admission rate ที่น้อยที่สุดแล้วก็ไม่ควรจะต้อง intubate
แล้วก็ถ้าจะต้องอยู่ ER ก็อย่าอยู่นานนะคะแล้วยังไงก็ตามไม่ควรจะกลับมาแอดมิดใหม่อันนั้นก็เป็นเอมของการรักษา acute exacerbation นะคะทีนี้พูดถึงวิธีการ manage หรือว่าวิธีการดูแลนะคะจริงๆก็มี2หัวข้อใหญ่ๆแค่นั้นเองนะคะก็ข้อ1ก็คือประเมินความรุนแรงและข้อที่2ก็คือให้การรักษาการให้การรักษาเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็น3ยามีสิ่งสำคัญ3อย่างในการรักษาคือออกซิเจนบรอนโคไดเลเตอร์และก็สเตียรอยด์นะคะอันในเรื่องของ acute asthma เรื่องยาก็เป็นเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วเรื่องของ severity ก็อาจจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่ว่าอาจจะมีการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นนะคะปกติเวลาเราดู severity ถ้าเป็น asthma อันที่สำคัญที่สุดเราเริ่มที่ clinical signs นะคะ clinical signs ถ้าคนดูในไกด์ไลน์ก็จะเห็นมีตารางใหญ่โตเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะโชว์ต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมีอยู่ 3-4 หัวข้ออันแรกคือ conscious ต้องดูก่อนว่า conscious ของคนไข้ปกติไหมbreathing นี่แน่นอนคนไข้มาด้วยเรื่องของการหายใจก็ต้องดูลักษณะการหายใจใช่ไหมคะ vital sign ที่สำคัญในเด็กส่วนใหญ่เราก็คำได้แต่ pulse rate BP คงไม่ค่อยมีใครสามารถไปวัดได้และปัจจุบัน oxygen set หรือว่าเป็น vital sign ที่5ซึ่งสำคัญมากในการ evaluate คนไข้ที่มาด้วย acute asthmatic attack นะคะถ้าเราลงในรายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นตารางที่เราเขียนเรื่องของการประเมินความรุนแรงของ asthma exacerbation ที่ลงในไกด์ไลน์นะคะขออนุญาตขยายให้มันเห็นชัดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ conscious นะคะก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถพูดหรือรู้สึกตัวได้ปกติไหมนะคะถ้ามีอาการไม่อาจจะพบกระสับกระส่ายได้นิดหน่อยในเฉพาะในเด็กเล็กแต่ถ้าเป็นมากนะคะก็จะเป็น moderate หรือว่าซึมก็จะไปเป็น severe นะคะอันนี้เนี่ยเราเติม impending respiratory failure ไว้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไซน์ที่สำคัญที่เราควรจะต้องมองทุกครั้งในคนไข้ที่มาด้วย acute attackนะคะในเรื่องของการหายใจก็อย่างที่บอกนะคะถ้าคนไข้มีสายต้องใช้ accessory muscle ก็อย่างน้อยก็เป็น moderate แล้วถ้า rate ของการหายใจเพิ่มขึ้นก็10-20ครั้งต่อนาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับ baseline เพราะเราพยายามทำ guideline ให้มันใช้ได้กับทุกอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องรู้ baseline ของแต่ละอายุแล้วก็ดูมันเพิ่มขึ้นไหมนะคะถ้าเพิ่มขึ้น10-20ครั้งก็ moderate มากกว่านั้นก็ severe นะคะเสียง wheeze นะคะถ้าได้ยินเสียงหายใจเข้าดังอยู่ได้ยินเสียงวีเฉพาะช่วง expire ก็เป็น mild แต่ถ้าได้ยินทั้ง inspire expire ก็เป็น moderate แต่ถ้าอาจจะไม่ได้ยินเสียงวีเลยนั้นต้องระวังว่าเป็น impending respiratory failure แล้วนะคะตัวที่อาจจะง่ายก็เป็นเรื่องของชีพจรอีกแต่ชีพจรก็จะมีความแตกต่างกันในอายุนะคะก็อาจจะจำยากนิดนึงตัวที่น่าจะจำได้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นเซตนะคะถ้าเซตน้อยกว่า90เซตมากกว่า95ยังเป็นหมายถ้าเซต91ถึง95ก็เป็น moderate แล้วน้อยกว่า90ก็เป็น severe นะคะอันนั้นก็จะเป็นการ assess นะคะจริงๆแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็จำคร่าวๆเรื่องให้ว่าดู conscious ดูเรื่องของการหายใจนะคะทีนี้ในเรื่องของ assess สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูให้เห็นหรือว่าประเมินให้ได้ก็คือคนที่มี impending respiratory failure นะคะถ้า conscious ไม่ปกติเอาเตอร์คอนเชียสอันนี้ต้องระวังแล้วว่าคนไข้มี respiratory failure ถ้าไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ฟัง breath sound ไม่ได้ยินเห็น central cyanosis หรือพบว่ามี pulsus paradoxus หรือว่ามี bradycardia พวกนี้เป็น impending respiratory failure มีไซน์ใดไซน์หนึ่งต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นแล้วนะคะค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของ clinical assessment ซึ่งคิดว่าทุกคนก็คงจะทราบดีนะคะแต่อีกเรื่องนึงเวลาที่เรา assess ประเมินความรุนแรงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบอกความรุนแรงก็คือประวัตินะคะและประวัติเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของยาที่คนไข้ใช้ระยะเวลาแล้วก็ประวัติอดีตนะคะมีประวัติ 2-3 เรื่องประมาณเนี้ยนะคะที่จะบ่งถึง asthma related death นะคะเราจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของ severity หรือว่าคนไข้ที่ severe เพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถmanage ได้แล้วก็ถ้าเห็นทรายว่าคนไข้จะแย่แล้วเราจะได้รีบ manage ถูกนะคะทรายที่ต้องระวังไว้ก็คือถ้าคนไข้คนนี้เคยมีประวัติใส่ท่อช่วยหายใจหรือเคยมีประวัติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคนไข้คนนี้ต่อให้เดินมาก็ต้องระวังนะคะเพราะมีโอกาสที่เขาจะปุ๊บปั๊บไปทันทีหรือเพิ่ง admit ER มาเมื่อปีที่แล้วเองหรือว่าอีกอันนึงที่สำคัญคือถ้าคนไข้ที่เป็นแอสมาแล้วเคยใช้ยาแต่ตอนนี้หยุดใช้ยาพวกนี้มีโอกาสที่จะมี attack ที่ค่อนข้าง severeโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็น oral steroid ยิ่งแย่ใหญ่เลยถ้าคนไข้ที่เพิ่งหยุดใช้ยา oral steroid พวกนี้ยิ่งต้องระวังมากนะคะอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังก็คือคนไข้ที่ใช้ short acting บ่อยๆนะคะเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เคยมานอนโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเขาใช้ short acting บ่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาต้องใช้ short acting beta 2มากกว่า1หลอดต่อ1เดือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติที่สำคัญนะคะแล้วคนไข้ที่ attack ด้วย food allergy อันนี้ก็สำคัญเพราะมีแนวโน้มจะ severe นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นหนักนะคะหรือว่าไม่มีแอคชั่นแพลนของตัวเอง
นะคะหรือว่ามีโคมอร์บิดหรือมีไซโคโซเชียลปัญหาอื่นๆพวกนี้ก็เป็นคนไข้ที่เราต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษเราประเมินได้ severity 1เราอาจจะต้องบวกไปอีก severity 1นะคะเรื่องของการประเมิน severity ที่มีประโยชน์น้อยที่สุดอาจจะกลายเป็นเรื่องของ lab นะคะlab ที่เราทำกันก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะสำหรับ chest x-ray นะคะไม่เป็น routine นะคะเพราะคนไข้ asthmatic attack ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยต้อง x-ray เราจะ x-ray ก็เฉพาะคนไข้ที่เราสงสัยว่ามีบาโลทอมาเช่นถ้าฟังไปเบสซาวเบาข้างเรากลัวว่ามีนิโมทอแลกหรือมีอะไรหรือเปล่าเราค่อยเอ็กซเรย์หรือเราสงสัยว่าคนไข้มีนิโมเนียไหมนะคะหรือคนไข้เป็นแอสมาที่เวลี่ซีเวียใกล้ตายนะคะหรือว่ารักษาไปแล้วมันยังไม่ดีสักทีพ่นยาไปอะไรไม่ดีก็พวกนั้นค่อยเอ็กซเรย์นะคะหรือคนไข้ที่ต้องใส่ทิวนะคะหรือสงสัยสาเหตุอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเป็นแอสมาติกแอทแทคธรรมดาเอ็กซเรย์ไม่มีความจำเป็นนะคะบัตรแก๊สก็อีกเช่นกันนะคะจริงๆแล้วในไกด์ไลน์เขียนว่าถ้าเซตต่ำกว่า92ควรจะเจาะบัตรแก๊สนะคะแต่หรือว่ามีไซน์อื่นๆแต่ในความเป็นจริงเราก็มักจะให้คลินิคอลทรีทเมนต์ให้คลินิคอลประเมินคลินิคอลแล้วก็ทรีทเมนต์ไปเพราะจริงๆเราบอกได้คนไข้ที่เป็น early asthmatic attack เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีไฮโปซีเมียและไฮโปคาเบียแต่ถ้าปล่อยเป็นนานๆก็จะกลายเป็น CO2 คั่งนะคะอันที่บอกว่าไม่ค่อยมีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าคนไข้ respiratory failure เราไม่ depend on บัตรแก๊สนะคะเรา depend on clinical โดยเฉพาะ conscious ของคนไข้นะคะถ้าคนไข้ซึมนะคะไม่ได้ยิน breath sound เขียวคนไข้พวกนั้น respiratory failure อยู่ไม่ต้องหา evidence อื่นเพิ่มเติมนะคะ peak flow rate ถ้าเป็นคนโตถ้าเป็นเด็กโตหรือว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ peak flow เป็นประจำอันนี้ก็ช่วยนะคะจะบอกจะประเมินเป็น objective ได้ดีว่าคนไข้ respond ต่อสิ่งที่เราให้ไหมนะคะก็คือ peak flow ถ้าน้อยกว่า 50% บอกว่าคนไข้มี severe airway obstruction และ peak flow น้อยกว่า 33% ก็บอกว่าก็ high risk นะคะแต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะเพราะว่าที่บ้านเราจริงๆก็ไม่ available หนักนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการประเมินคนไข้เราย้อนกลับมาที่คนไข้เรานะคะเมื่อกี้ตอนที่ให้ประวัติไปตอนต้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูนักนะคะคนไข้ก็มีประวัติแค่ออกมาวันนี้เองนะคะแล้วตรวจร่างกายก็มีหายใจเร็วกว่าปกติมีเซตที่รูมแอร์93ใช่ไหมคะแล้วก็มีไซน์ของchest retraction มี poor air entry อย่างที่เห็นมี expired wheezing ถ้าเราประเมินความรุนแรงนะคะก็คงบอกได้ว่าเรื่องของการหายใจเขาผิดปกติอย่างน้อยก็ moderate นะคะแม้ว่าเขาจะยัง conscious ดีพูดได้เป็นประโยคหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่มี2 อย่างอย่างนี้เราเอาอันที่รุนแรงนะคะคนไข้คนนี้ก็เป็น moderate severity นะคะและแถมถ้าเราซักประวัติเรื่องของ asthma related list เนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยเพิ่งหยุด inhaled corticosteroid ไปใหม่อันนี้อาจจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินทีนี้มาดูเรื่องของการ management ขออนุญาตรีวิว standard management ของ asthma exacerbation ก่อนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีอยู่3กษัตริย์นะคะคือออกซิเจน bronchodilator แล้วก็สเตียรอยด์นะคะแต่อยากจะให้เพิ่มเป็นว่าออกซิเจนนี่ต้อง adequate oxygen จะต้องมากกว่า 95% bronchodilator ต้อง effective นะคะตัวที่นิยมใช้ก็จะเป็น shotacting beta 2 agonist นะคะแล้วในรายที่ severe อาจจะเพิ่ม anticholinergic หรือ ipratropium bromide นะคะและสเตียรอยด์ควรจะต้องให้ early นะคะมาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะ short acting beta 2 agonist เป็น first line อย่างที่เรารู้แล้วนะคะเวลาจะให้ในคนไข้ที่มี acute attack ให้ได้2วิธีเท่านั้นนะคะคือ MDI spacer หรือให้เป็น nebulize นะคะและ dose ของMDI with spacer dose ก็ต้องค่อนข้างสูงกว่าปกตินะคะจริงๆในนี้เขียน 2-6 แต่ว่าถ้า attack มาถึง ER แล้วส่วนใหญ่จะเป็น 4-6 นะคะแล้วก็ให้ได้ทุก4-6 puff ต่อ1ครั้งแล้วก็ให้ได้ทุก20นาทีหรือ severe ให้ไปจนถึง10 puff เลยก็ได้แล้วก็ถ้าเราจะให้เป็น nebu ให้1 nebu ไม่ต้อง dilute อย่าเสียเวลา dilute นะคะไม่มีประโยชน์นะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอีกอันนึงที่ตั้งใจเน้นตรงนี้ออรอลไม่มีประโยชน์นะคะออรอลไม่รู้อีกกี่ชั่วโมงจะได้ผลนะคะเพราะฉะนั้น acute แท็กไม่ให้ออรอลให้2ฟอร์มนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราส่งเป็นสแกนเวลาที่เราพ่นยาถ้าเป็นคนไข้ปกติยามันก็จะเข้าไปเยอะแต่คนไข้แอสมาเนี่ยมันเข้าไปเดียวฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเวลาเราพ่น MDI with spacer เราต้องเพิ่มโดสเข้าไปมากมายหรือเนบูก็ให้ไปเต็มๆไม่ต้องคำนวณโดสนะคะยาอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นบองโคไดเลเตอร์ที่จำเป็นในคนไข้ที่เป็น moderate to severe คือไอปาโทเปียมบวนไมล์ยาตัวนี้บ้านเรามีแต่ในรูปของ combine กับ short acting นะคะซึ่งเป็น combivalent หรือเป็น bilodual และจะมีประโยชน์ใน24ชั่วโมงแรกถ้าดูจากหลักฐานตาม study นะคะอันนี้เป็น study เก่าและตะลงใน New England Journal นะคะศึกษาในเด็ก400กว่าคนจะเห็นว่า overall การให้ nebulize add ไอปาโทเปียมเข้าไป2โดสที่2โดสที่3เนี่ยจะทำให้มีการลด admission ลงอย่างมากมายนะคะจากถ้าเป็นดูโดยรวมก็30กว่ามาเป็น27แต่ถ้าดูเฉพาะรายที่ severe จะยิ่งเห็นชัดนะคะลด admission rate ลงได้มาก
รือดูจาก Cochrane Review เขาก็จะบอกถึงประโยชน์ของ Anticholinergic Add-on SABA นะคะว่า outcome เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของ Hospital Admission จะเห็นว่า Risk Ratio ลดลงชัดเจนนะคะ 0.73 นะคะก็จะเห็นว่าการ Add Anticholinergic จะช่วยลด Risk ของ Hospital Admission ลงนะคะยาตัวที่3นะคะเป็นเรื่องของ Steroidสเตียรอยด์ใน acute asthma เนี่ยตั้งแต่จีน่าลงมานานแล้วแต่ว่าในปี2018จีน่าเห็นชัดว่าเราควรจะให้ systemic หรือ high dose inhaled steroid ภายใน1ชั่วโมงที่คนไข้มาที่โรงพยาบาลนะคะเน้นนะคะว่าภายใน1ชั่วโมงจะให้เป็น systemic ก็ได้หรือเป็น high dose inhaled steroid ก็ได้ถ้าเราเรียนในสมัยก่อนถ้าแพทย์หมอเด็กที่จบสมัยก่อนเราจะพูดแต่เฉพาะ systemic steroid ระยะหลังนี้เรามาเน้นเรื่องของ high dose inhaled steroid อะไรเป็นเหตุผลนะคะอันเรารู้อยู่แล้วว่า systemic steroid เนี่ยลด mortality ลด relapse ลด admission แล้วก็ควรจะให้ในทุกๆ case ที่เป็น moderate to severe ยิ่งให้เร็วก็ยิ่งได้ประโยชน์นะคะ dosage เนี่ยเรารีวิวให้หมดนะคะว่าตอนนี้เดิมอาจจะใช้เป็น prednisolone oral หรือถ้าจะใช้ dexacid ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใช้ตาม standard ของเก่าที่เราเคยใช้กันประจำคือ hydrocortisone หรือ methylprednisolone นะคะในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยเราเขียนว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะว่าทุกอันมี evidence support นะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของ inhale อย่างที่บอกอะค่ะว่าเพิ่งจะมานิยมมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีหลังทำไมนะคะการให้ inhale ดียังไง inhale ก็ดีตรงที่ว่ายามันเข้าไปใน airway ได้โดยตรงใช่ไหมคะออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ได้ high concentration และมันก็ไม่ค่อยมี systemic side effect นะคะแล้วก็สามารถให้ได้ง่ายทีนี้ในเรื่องของ actionของ inhaled steroid เดิมเราบอกว่าต้องเป็น systemic เท่านั้นแล้ว systemic ถ้าให้ไปก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันอันนั้นเราดูว่าสเตียรอยไปจับกับreceptor ที่ไซโตพลาซึมอันนั้นเป็นแบบกลุ่มที่เป็น delegenomic effect เพราะว่าสเตียรอยต้องไปจับกับ receptor แล้วก็ไปเปลี่ยน transform นิวเคลียร์ต่างๆเพื่อให้มีฤทธิ์ของ anti-inflammatory อันนั้นใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างที่เรารู้แต่เราในเราระยะหลังเราก็รู้ว่าสเตียรอยด์เนี่ยมีรีเซพเตอร์อยู่ที่เซลล์เมมเบรนด้วยแล้วพวกนี้เนี่ยสามารถออกฤทธิ์ได้ภายในฤทธิ์เป็นนาทีแต่ฤทธิ์ของมันเป็นเวโซคอนสติกนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารีเซพเตอร์ของเซลล์เมมรีเซพเตอร์ของสเตียรอยด์ที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะคะเพียง 10-25% เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เขาออกฤทธิ์เร็วอย่างเงี้ยเราต้องใช้โดสค่อนข้างสูงนะคะต้องใช้ไฮโดสเท่านั้นถึงจะมีฟาสต์ออนเซ็ตตัวเปเปอร์ที่สนับสนุนฤทธิ์ของ inhaled steroid นะคะก็มีมากมายนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างในช่วงเป็นที่เป็น randomized control trial ของเด็กที่เป็น moderate to severe อายุ 5-15 ปีที่มาที่ ER นะคะเราก็รู้ว่าบทที่เป็น moderate to severe เราจะให้ salbutamol บวก ipratropium ใช่ไหมคะเขาก็ทดลองว่าเทียบบวก nebulize steroid กับ nebulize saline เข้าไปแล้วดูผลว่าต่างกันไหมจะเห็นว่า remission ที่2ชั่วโมงเนี่ยในกลุ่ม budesonide เนี่ยมากกว่าอย่าง significant นะคะ84กับ46need ของการให้ systemic steroid ก็ลดลงอย่าง significant รวมทั้ง hospital admission rate นะคะก็สรุปว่าการให้ nebulized high dose steroid ในคนไข้ที่เป็น moderate to severe จะช่วย improve symptom ลด need ของ systemic steroid และการอยู่ในโรงพยาบาลอีก paper นึงก็เป็น paper ในเด็กเล็กนะคะ6เดือนถึง6ปี moderate to severe เหมือนกันนะคะสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นอกจากออกซิเจนเบต้า2แอนติโคเลเนติกสเตียรอยด์และถ้าบวกบิวเดโซไนด์เข้าไปเทียบกับการบวกซาไลด์เข้าไปผลเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นว่าสามารถลดโคโรนารีอินเด็กซ์สกอร์ลงได้อย่างชัดเจนที่2ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นคนไข้ก็สามารถดิชาร์จจาก ER ได้เร็วขึ้นนะคะเปรียบเทียบกันนะคะงั้นก็เลยสรุปว่าการให้แอดไฮโดสอินเฮลสเตียรอยด์ก็จะช่วยลดแอดมิชชั่นโหลดแอดมิชชั่นเรทในเด็กที่เป็นพรีสคูลมอดเรททูซีเวียร์ด้วยนะคะแม้กระทั่งเด็กที่เล็กมากๆเลยต่ำกว่า3ขวบนะคะอันนี้เขาไปทดสอบในเด็กที่เป็นไมล์เท่านั้นนะคะถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า3ขวบเนื่องจากเด็กเล็กๆเราอาจจะกลัวโดสเรื่องของซิสเตมิกสเตียรอยด์ก็เปรียบเทียบระหว่างเนบูไลสเตียรอยด์กับเพดนิโซโลนนะคะว่ามีความแตกต่างกันไหมดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเด็กดูเปรียบเทียบจำนวนวันของวีซิ่งจะเห็นว่าไม่ต่างกันนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือซีรัมคอร์ติซอลนะคะถ้าเราให้เป็นบิวเดโซไนซีรัมคอร์ติซอลก็จะไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าให้เป็นเพนิซิลลินซีรัมคอร์ติซอลจะลดลงอย่าง significant สรุปว่าในเด็กเล็กที่ต่ำกว่า3ขวบนะคะการที่ถ้าเป็นไมล์ asthma exacerbation หรือเป็นไมล์วีซิ่งการให้ nebulized steroid ก็อาจจะได้ผล effective เท่ากับ systemic steroid นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิด systemic side effect น้อยนะคะอันนั้นจึงเป็นที่มาหลังจากที่เรารีวิวกันกลุ่มของสมาคมโรคระบบหายใจกับสมาคมโรคภูมิแพ้นะคะก็ได้ช่วยกันเขียนรีวิวว่าเป็น consideration ในการให้ nebulized steroid ในเด็กที่มาด้วย acute exacerbation นะคะ
นอกจาก3 paper ที่พูดไปเรายังรวบรวม paper อื่นๆทั้งหมด13 paper นะคะซึ่ง9 paper ก็เป็นการเปรียบเทียบ nebulized steroid กับ systemic steroid ในคนที่เป็น moderate to severe แล้วก็อีก4 paper ก็เป็นเปรียบเทียบกับ placebo ในคนที่เป็น mild จากการรีวิวทั้งหมดเนี่ยเราสรุปกันว่าการให้ nebulized steroid มันจะ effective ใน asthma exacerbation ในทุกๆ severity นะคะถ้าเป็น mild to moderate ก็จะช่วยลดช่วย improve symptom ช่วยลด systemic steroid และลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลถ้าเป็น severe เราสนับสนุนให้ add nebulized steroid กับ systemic steroid ภายใน1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะลด critical score แล้วก็ลดระยะเวลาการอยู่ ER แล้วก็ลด admission rate อย่าง paper ที่โชว์ไปนะคะเราช่วยกันเขียนเป็นไกด์ไลน์ซึ่งก็เป็นอันเดียวกับที่เราเขียนในแนวทางการรักษานะคะเริ่มต้นด้วยการประเมินความรุนแรงนะคะประเมิน conscious ประเมิน airway ประเมิน breathing แล้วก็ vital sign ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงแซดยังมากกว่า 93% นะคะแล้วก็ให้ออกซิเจนคีพให้ถึง 95ให้ short acting beta 2จะเป็นผ่านสเปซเซอร์ก็ได้หรือจะให้เป็น nebulize ก็ได้ใช่ไหมคะ3ครั้งในชั่วโมงแรกอันนี้เป็นไกด์ไลน์เก่าที่เรารู้ๆกันแต่แนะนำว่าควรที่จะแอดซิสเตมิกสเตียรอยหรือเนบูไลท์ไฮโดรสเตียรอยเข้าไปด้วยนะคะโดยร่วมกันได้ถึง3ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นประวัติเสี่ยงสูงมาไม่ว่าจะมีหรือว่าซีเวียมากเช่นเซตโนเซตตอปเซตดรอปนะคะกลุ่มนี้เราแนะนำให้ซาบ้าบวกกับไอปาโทเปียมโบรไมด์นะคะแล้วถ้าเป็นซิสเตมิกสเตียรอยหรืออินจะแอดคู่กันนะคะทั้งซิสเตมิกสเตียรอยและเนบูไลท์นะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกลุ่มที่เป็นไมด์นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ควรที่จะประเมินที่สำคัญคือเราต้องประเมินผลการที่เราทรีตเมนต์ไปนะคะถ้าเป็นกลุ่มมายเราประเมินในชั่วโมงนึงถ้าดีขึ้นนะคะเราให้กลับบ้านได้แต่อย่าลืมว่าต้องให้ซิสเตมิกสเตียรอยหรือว่าเนบูไลสเตียรอยกลับบ้านไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนัดฟอลโลว์อัพด้วยแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ดูแลแบบคนไข้ซีเวียซึ่งก็มีทรีตเมนต์ต่างๆอาจจะต้องแอดมิด ICU ถ้ามีประวัติเสี่ยงสูงด้วยนะคะซึ่งคงจะไม่พูดในวันนี้สิ่งที่อยากเน้นนิดนึงก็คือหลังจากที่เราพ่นยาเราจะต้องประเมินทุกครั้งว่าพ่นยาไปแล้วเราเป็นยังไงนะคะถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นเราต้องพิจารณาแอดมิดนะคะหรือพิจารณาให้ซิสเตมิกสเตียรอยด์นะคะและคนไข้ถ้าคนไข้ดีขึ้นจะให้กลับบ้านก็อย่างที่บอกนะคะจะต้องให้ไฮโดรสอินเฮลสเตียรอยด์หรือว่าให้ซิสเตมิกสเตียรอยด์กลับบ้านด้วยนะคะทีนี้นอกจากคนไข้นอกจากการรักษา3กษัตริย์ที่พูดมาออกซิเจนบรอนโคไดเลเตอร์และสเตียรอยด์แล้วจริงๆแล้วมีแอดจังทีฟทรีทเมนต์อะไรบ้างใน asthma exacerbation นะคะปัจจุบันที่เราพูดกันเยอะก็เป็นเรื่องของแมกนีเซียมซัลเฟตที่เรารู้กันดีว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยเป็น smooth muscle relaxer นะคะแล้วก็ช่วยลด inflammatory mediator ด้วยโดสที่ใช้กันก็25-75ให้ IV ช้าๆภายใน20นาทีนะคะอันนี้นี่ก็เซฟนะคะแล้วก็มีเปเปอร์ที่สนับสนุนจริงๆผู้ใหญ่เยอะแต่ในเด็กเนี่ยไม่ได้มีเปเปอร์เยอะนะยังไงก็ตามมีข้อแค่รีวิวนะคะผลของแมกนีเซียมซัลเฟตในคนไข้ที่เป็น acute asthmatic attack นะคะถ้าเราดู outcome ในแง่ของ hospital admission จะเห็นว่าแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยลด hospital admission ด้วย odds ratio 0.32 นะคะแต่ว่า paper ไม่เยอะนะคะถ้าเป็น ER treatment time ER การ return กลับมา ER พวกนี้ไม่ชัดแต่ว่า hospital length of stay ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มี significant ว่าจะลด length of stay ลงได้5ชั่วโมงนะคะแต่ก็เป็น small study อีกเช่นกันในเด็กนะคะจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้มีเด็กที่ซีเวียเยอะนะอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยมากขึ้นในยุคของโควิดที่เราได้ไฮฟลูนาเซลแคนูล่ามามากมายในทุกๆโรงพยาบาลนะคะคงไม่ต้องพูดถึงคอนเซ็ปต์ของไฮฟลูนะคะว่าเป็นฮีเตอร์ทิวมิดิฟายเพื่อที่จะให้ผ่านทางนาเซลแคนูล่าที่มันไม่ซีลนะคะก็เป็นเปเปอร์ที่มีคนเอามาใช้ในแอสมาเอ็กซ์เซอร์เบชันนะคะมันเป็นไพลอตสตัดดี้นะคะ N ไม่เยอะเลย N 30เทียบกัน2กลุ่มนะคะแล้วเขาก็ดู pulse rate ดู heart rate ดู respiratory rate พวกนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่สิ่งที่ชัดก็คือ pulmonary score คนกลุ่มที่ได้ high flow จะลดลงภายใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อทำ multivariate เขาก็บอกว่าถ้า pulmonary score ลดลงมากกว่า2ในกลุ่มที่เป็น high flow มากกว่ากลุ่มที่เป็น control อย่าง significant นะคะยังไงก็ตามแม้ว่าเปเปอร์จะไม่เยอะแต่ก็มีรีวิวของ pediatric respiratory review แล้วจริงๆคนทั่วไปที่ใช้กันก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มี distress มาก็นิยมที่จะให้ high flow นะคะก็สรุปไว้ว่า high flow เนี่ยใน asthma exacerbation สามารถใช้ได้แล้วก็ safe นะคะและ regimen ที่เราใช้กันคือ 1-2 cc ใน10กิโลแรกแล้วก็ครึ่ง cc เอ้ยขอโทษลิตร per กิโลนะคะ flow ของออกซิเจนนะคะใน10กิโลแรกกับครึ่งลิตร per กิโลใน10ในน้ำหนักที่เกิน10ก็ถือว่าเป็น generally accept ก็ใช้ regimen นี้ได้นะคะ เวลาที่เราจะต้องพ่นยาเขาแนะนำจริงๆแล้วมันอันนี้เป็นรีวิวนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เราลดโฟเลตหรือว่าให้เปลี่ยนไปเป็น face mask ชั่วคราว
นะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเบตกันแล้วก็มีคนบอกว่าเราสามารถที่จะพ่นยาเป็น continuous nip ในขณะที่ให้ high flow ได้นะคะโดยต้องมีเครื่องมือพิเศษแต่ส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยคิดว่าถ้าพ่นก็ออฟช่วงสั้นๆน่าจะได้ work ได้ผล work กว่านะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของ management ทั้งหมดในคนไข้แอสมาที่เป็นที่จะบอกว่าเราควรจะให้การรักษายังไงยังไงก็ตามช่วงนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องโควิดใช่ไหมคะคนไข้แอสมาที่มาในช่วงนี้เราคงมีคอนเซิร์นกันหลายอย่างว่าเอ๊ะการที่คนไข้แอสมาคนหนึ่งแล้วอยู่เหนื่อยขึ้นมาเราบอกพิซิพิเศษด้วยไวรัสมันจะเป็นจากโควิดได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นจากโควิดเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าเอ็กซ์เซอร์เบตจากสาเหตุอื่นนะคะคือเป็นโควิดอยู่ไม่มีอาการแต่ไปเอ็กซ์เซอร์เบตขึ้นมาหรือว่าเอ็กซ์เซอร์เบตก็อาจจะมาเป็นอาการของคนไข้ที่เป็นแอสขอโทษเป็นคนไข้ที่เป็นโควิดมานะคะสรุปว่ายังไงเราก็กลัวโควิดอยู่แล้วก็โควิดกับ respiratory symptom ไม่มันเป็นโควิดหรือมันเป็นแอสมานอกจากนั้นจริงๆโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไกด์ไลน์หลายอย่างนะคะเราจะรู้สึกว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไกด์ไลน์มากมายนะคะแต่ยังไงก็ตามอันนี้ก็คือเจ้าพ่อไกด์ไลน์ทั้งหลายแหละอย่างที่เห็นนะคะมากมายหลายสถาบันนะคะสิ่งที่เห็นตรงกันมีดังนี้นะคะว่าเป็นความจำเป็นของเราที่จะต้องคอนโทรลแอสมาเพราะเราไม่อยากให้คนไข้มาโรงพยาบาลเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดนะคะแล้วก็คนไข้ควรที่จะได้ยาที่เขาได้อยู่เป็นประจำอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเฮลสเตียรอยหรือออรัลสเตียรอยยังไม่ควรที่จะวีนยาโดยไม่ค่อยจำเป็นเพราะมันจะเป็นการเสี่ยงให้เขาต้องมาโรงพยาบาลบ่อยนะคะแล้วก็ควรที่จะบอกคนไข้ให้เขารู้จักรักษาตนเองรู้จักประเมินอาการของตนเองนะคะอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น written asthma action plan ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในตอนหลังนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นเถียงกันมากที่สุดในกลุ่มของไกด์ไลน์ของในเรื่องของ treatment asthma คือการใช้ nebulize นะคะก็มีทั้งทางที่ avoid nebulize กับทางที่ใช้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรนะคะก็จะเห็นว่ามันก็ recommend ก็ออกมาทั้งสองอย่างนะคะเขากลัวอะไรเขาก็บอกว่าเวลาที่เราเป็นโควิดการที่เราไอจามออกมาพวกนี้มันเป็นไบโอแอโรโซลแล้วก็เป็นตัวสำคัญที่ transmit นะคะคนที่prefer พ่นยาเขาก็บอกว่าแต่เวลาเราให้ยาเนี่ยมันไม่เห็นเกี่ยวเลยเพราะมันก็เป็น medical aerosol มันในแอโรโซลนี่ไม่มียาซะหน่อยยกเว้นแต่ว่าเราจะเอายานี้ไปให้ในคนที่เป็นโควิดเท่านั้นเองซึ่งมันอาจจะทำให้มีการแพร่กระจายนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันกลุ่มของ international expert นะคะก็มีการเขียนไกด์ไลน์ว่าเออเราให้ nebulize ในแพนดอมิกนี่ยังไงนะคะอันนี้ก็มีประเทศต่างๆนะคะประเทศจีนประเทศอียิปต์ UAE รัสเซียประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ร่วมกันมีการประชุมร่วมกันแล้วเขาก็ออกข้อแนะนำมาว่าการให้ nebulize ในขณะที่ใน pediatric asthma ในขณะที่มีแพนดอมิกของโควิดเนี่ยยังสามารถที่จะให้ได้แต่ต้องให้ด้วยความระมัดระวังและมี protective measure ที่สำคัญนะคะprotective measure ที่สำคัญมีอะไรคิดว่าพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคะอันที่หนึ่งถ้าเราจะพ่นเซฟที่สุดเราไปพ่นใน negative pressure room เลยเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ aerosol ที่ออกมาจากยาจากคนไข้จะมีปัญหาไหมหรือถ้าเราไม่สามารถทำได้ควรจะให้เขาไปอยู่ใน separate room นะคะปิดประตูซะแต่ว่าให้มีการระบายอากาศที่ดีเปิดหน้าต่างออกไปนะคะคนที่จะต้องเข้าไปพ่นนะคะควรที่จะใส่ full PPE นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็อาจจะให้แม่หรือใครที่อยู่กับเด็กอยู่แล้วพ่นควรที่จะมี physical distance นะคะอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะคะแล้วก็ควรที่จะต้องมีเรื่องของการ sterilize ที่เหมาะสมแต่สิ่งที่เน้นเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าเขาเน้นว่าการที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไป increase risk ของการที่เกิดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลด hospital exposure เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่เขาบอกว่าใครที่เคยพ่นยาอยู่ที่บ้านก็พ่นไปเถอะหยุดยาเฉยๆมันอาจจะมีอันตรายนะคะแล้วก็ถ้ามาโรงพยาบาลก็ต้องพยายามระวังไว้ว่าอย่าให้ติดหรืออย่าให้แพร่กันต่อไปนะคะซึ่งก็ผ่านมาสัก2ปีเราคงชินแล้วกับการที่มีโควิดร่วมด้วยนะคะที่พูดไปทั้งหมดเป็นเรื่องของ management เราย้อนกลับมาที่คนไข้ของเรานิดนึงหลังจากที่เราฟัง standard treatment หรืออะไรไปแล้วเราช่วยกันวิจารณ์นิดนึงว่าคนไข้คนนี้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องไหมนะคะคนไข้คนนี้เนี่ยอย่างที่ประเมินไปแล้วนะคะว่าเป็น moderate asthma หมอที่ดูแลคิดว่าจะต้องพ่นยานะคะเขาก็เลยแยกคนไข้เข้า negative pressure อันนี้ก็โชคดีนะคะเรามีห้อง negative pressure แล้วเขาก็พ่นซาบูทามอลด้วย 100% ออกซิเจนปรากฏว่าหลังพ่นเนี่ยแค่10นาทีหลังพ่นเนี่ยคนไข้ดีขึ้นมากเลยเซตขึ้นมา98นะคะหายใจลดลงไปเหลือ26 depulse rate เร็วนิดนึงนะคะฟังลังก็ตอนนี้เป็น good air entry จากที่ poor air entry แต่ยังฟังได้ expiratory wheezing ทั้ง2ข้างนะคะเขาก็เลยสั่งพ่นยาต่อใช่ไหมคะอีก2โดสทุก15นาทีแล้วก็ส่งคนไข้ไป chest x-rayถึงตรงนี้ถามว่า
คนไข้คนนี้มีพิทฟอลอะไรนะคะเราคงเห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าพิทฟอลของคนไข้คนนี้ก็คือถ้าเราดูตามไกด์ไลน์เขาควรที่จะได้สเตียรอยด์ภายในชั่วโมงแรกแต่คนไข้คนนี้เนื่องจากหมอที่ประเมินเห็นว่าคนไข้ดีมากก็เลยพ่นยา2โดสต่อไปโดยที่ไม่ได้แอดยาเข้าไปนะคะแถมส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์โดยไม่มีอินดิเคชันใช่มั้ยคะจริงๆเป็น acute asthmatic attack พ่นยาแล้วดีไม่มีอินดิเคชันของการให้เอ็กซเรย์เลยทำให้พ้นเว้นระยะห่างในการมอนิเตอร์แล้วต้องให้บรอนโคไดเลเตอร์โดสต่อไปนะคะแล้วก็ประวัติผู้ป่วยก็ยังเนื่องจากคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงว่าเพิ่งสต็อปคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่บ้านเขาดูแลตัวเองแค่ไหนไม่ได้พูดถึงเรื่องแอคชั่นแพลนนะคะถ้าลงในรายละเอียดเรื่องนี้น่าจะดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจาก3โดสไม่รู้พ่นยังไงค่ะมันใช้เวลา3ชั่วโมงกลับมาพร้อมเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ประเมินอีกทีที่3ชั่วโมงนะคะ BP ดี Heart rate ก็ดีนะคะหายใจกลับมาเร็วขึ้นอีกละ30กว่าแล้วเซตก็ตับไปตกลงไปที่88ถึง92นะคะเชสก็เป็นมีรีแทคชั่นใหม่มีแฟร์แอร์เอนทรีใหม่มีวีซิ่งใหม่นะคะถึงตอนนี้ก็เนื่องจากระยะเวลามันนานเกินไปเชสเอ็กซเรย์ที่ได้มาก็ไม่มีอินฟอร์เมชันอะไรใหม่นอกจากว่ามีไฮเปอร์อินเฟลชันนะคะคนไข้ก็เลยถูกแอดมิดนะคะถึงตอนนี้ก็แอดและสเตียรอยด์เข้าไปออนให้ IV ใช้ทุกวิธีทางที่มีออนไฮโฟลว์ไปด้วยให้ไฮโดรคอร์ติโซนนะคะแต่จะอยากจะชี้เน้นให้เห็นว่าคนไข้คนนี้จริงๆอาจจะไม่ได้ซีเวียมากเพราะว่าพอเข้ามาถึงวอร์ดแค่2ชั่วโมงถัดไปคนไข้ก็ยังคอนเชียสดีทุกอย่างดีเซตก็ยังดีมากเลยกลับไปที่ 98% นะคะแล้วก็มีกู๊ดแอร์เอนทรีไมเชสดีเทคชั่นมีวิซซิ่งนิดหน่อยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราให้การรักษาที่ถูกคนไข้คนนี้อาจจะไม่ถูกแอดมิดก็ได้นะคะยังไงก็ตามพอคนไข้แอดมิดคนไข้ก็ได้แลบชุดใหญ่นะคะแก๊สนะคะบัตรแก๊สก็อย่างที่เห็นนะคะมี CO2 ต่ำลงแม้ว่าจะเป็นเวนก็อาจพอแปรผลได้อิเล็กโทรไลต์ก็มีเคต่ำนิดหน่อยมีใบขาดต่ำนะคะCBC คนนี้มีไวท์เคาขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือคนไข้ acute asthma ทุกคนเนี่ยไวท์เคาขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีสเตรสนะคะมันไม่ได้แปลว่าคนไข้มี bacterial infection ไม่จำเป็นต้องให้แอนติบาติกนะคะซึ่งก็ดีที่คนไข้คนนี้ไม่ได้แอนติบาติกนะคะคนไข้คนนี้ได้ไฮโดรคอร์ติโซนแล้วก็วินเป็นออโรเพสนะคะคนไข้คนนี้ได้ซาบูทามอลเนปต่อไปอีกแล้วก็สามารถวีนไฮโฟได้ภายในจริงๆก็วีนได้ภายใน12ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็กลับไปสู่รูมแอร์ได้นะคะแอดมิดอยู่วันกว่าๆก็ได้กลับบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นแมเนจเมนต์ของคนไข้คนนี้นะคะก็อย่างที่ว่าจริงๆแล้วน่าจะมีพิทฟอลอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไม่ได้มอนิเตอร์ใกล้นะคะทิ้งเวลาไป3ชั่วโมงทำให้ขาดโกลเด้นพีเรียดของการให้สเตียรอยด์นะคะทีนี้กลับมาดูใหม่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะคะแล้วเราแมเนจแล้วดีนะคะอย่างที่บอกถ้าประเมินชั่วโมงนึงแล้วดีเกิดสมมุติคนนี้คนได้ถ้าเราสามารถรักษาได้เหมาะสมแล้วเขาดีตอนที่หลังจากพ่นยาให้สเตียรอยด์ไปแล้วเขาดีขึ้นนะคะเราก็ควรจะให้กลับบ้านแล้วก็ให้กลับไปพ่นยาต่อนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในคนไข้ที่มาด้วย exacerbation ทุกคนไม่ว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็คือต้องนัดมาติดตามการรักษานะคะเพราะว่าคนไข้ที่ post exacerbation เป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดrecurrent ขึ้นมาสูงที่สุดนะคะแล้วก็มันเป็นโอกาสของเราที่จะให้การ advise คนไข้นะคะ exacerbation เนี่ยเป็นบอกว่ามันเป็น failure ของ chronic asthma care แล้วก็ให้โอกาสที่เราจะไป review asthma management plan ของเขานะคะในตอนที่คนไข้มา follow up เราควรจะต้องเช็คอะไรบ้างเราควรจะต้องเช็คว่าคนไข้รู้ไหมว่าอะไรที่เป็นตัวทำให้เขา exacerbate นะคะหรืออะไรเป็นสาเหตุของ asthma attack ของเขามี risk factor อะไรที่เขาสามารถที่จะ modify ได้ไหมเช่น smoking นะคะคนไข้คนก็เป็น passive smoker นะคะแล้วก็เขาใช้ยาสม่ำเสมอไหมเขาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาไหมและในเด็กอย่าลืมทุกครั้งเขาใช้ยาถูกวิธีไหมนะคะแล้วก็ควรที่จะมีจริงๆเขาเน้นว่าเป็น written asthma action plan คือควรจะเขียนให้คนไข้นะคะจริงๆส่วนตัวคิดว่าไม่เขียนก็ได้แต่คนไข้จะต้องรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะและการที่จะรักษาคนไข้แอสมาเพื่อที่จะไม่ให้กลับมาแอดมิดหรือไม่ให้ต้องเข้า ICU เนี่ยที่สำคัญคือต้องดูแลเป็นเขาใช้คำว่า management worse than asthma as a continuum นะคะคือนอกจากจะรู้การดูแลที่ primary care ที่ emergency รู้การดูแลที่ hospital ในโรงพยาบาลรู้ว่าจะต้อง follow up ยังต้องทำให้คนไข้สามารถมี self management นะคะคนไข้สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการที่จะให้คนไข้มี asthma action plan ของตัวเองนะคะอะไรคือ asthma action plan นะคะ asthma action plan ก็คือการที่เราเขียนแผนให้คนไข้เพื่อที่คนไข้จะได้รู้ว่า
ตระหนักรู้ว่าเขาเป็นแอสมาตระหนักรู้ว่าเขากำลังแอสมาเขากำลังแย่ลงอาการอะไรที่จะเป็นตัวบอกนะคะแล้วควรจะเป็น individualized เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของยามีเรื่องของ level control แล้วก็เรื่องของการเข้าถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพนะคะถ้าทำได้มี peak 4ก็จะช่วย asthma action plan จะต้องบอกว่าคนไข้เคยใช้ยาอะไรและเราจะเพิ่มยาเมื่อไหร่จะปรับยาลงเมื่อไหร่นะคะแล้วเมื่อไหร่ต้องมาหาหมออันนี้สำคัญนะคะอันนี้ก็จะทำให้คนไข้ที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเป้าหมายของการดูแลคนไข้แอสมาเราอยากให้มี overall asthma control นะคะมีอะไรบ้างก็คือลด risk ของ future risk นะคะแล้วอะไรที่เรียกว่าเป็น future risk นะคะ future risk ก็คือการเกิด exacerbation นี่แหละอยู่คนไข้แย่ลงเนี่ยก็คือว่ามี risk นะคะเราควรที่จะดูแลให้คนไข้ไม่มี exacerbation นะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะให้ยาทุกคนไปเพราะว่ายาก็มี adverse effect นะคะเราต้องพยายามดูแลว่าให้ยาที่เหมาะสมแล้วก็ควรจะประเมินลังฟังก์ชันด้วยนะคะลังฟังก์ชันถ้ามี fixed airway obstruction เนี่ยจะไม่ดีอีกอันนึงก็คือเราอยากจะให้ได้ current control นะคะ current control เราก็ define จากอาการนะคะแล้วก็ activity ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ทุกคนคงรู้นะคะว่าเวลาที่มาประเมินเราก็จะถามว่ามีไอกลางวันไหมมีไอกลางคืนไหมนอนหลับดีไหมมีต้องใช้ asthma ต้องใช้ยา reliever บ่อยแค่ไหนนะคะค่ะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของโกของ asthma control นะคะโดยสรุปการที่เราจะรักษา asthma แล้วก็จะลด risk ของการเกิด exacerbation เราต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ลงใน GINA guideline มาหลายปีแล้วก็ยังคอนเฟิร์ม treatment แบบนี้อยู่นะคะอันที่หนึ่งเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับคนไข้นะคะและเราควรจะรักษา asthma เป็นแบบเขาใช้คำว่าเป็น continuous cycle เราจะต้องประเมินนะคะประเมินคนไข้ประเมินความรุนแรงประเมินว่าคนไข้เป็นไหมพิจารณาให้ยาแล้วถ้าความรุนแรงของคนไข้เปลี่ยนไปก็ควรจะปรับการรักษาแล้วก็มีการทบทวนการรักษาอยู่เป็นระยะระยะทุกครั้งที่มา follow up เราก็จะต้องประกอบด้วย3เรื่องนี้นะคะ assess ว่าเขาคอนโทรลไหมยาที่ให้เหมาะสมไหมนะคะที่เน้นมากๆในเรื่องของการรักษาแอสมาก็คือส่วนใหญ่แอสมาที่เป็น severe หรือเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะต้องมียาคอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นเราต้องสอนเรื่องของ inhaler skill นะคะเราต้องเน้นให้คนไข้ใช้ยาประจำนะคะแล้วก็ควรจะให้คนไข้สามารถ manage ตัวเองได้เริ่มไอมาอาจจะต้องพ่นเบต้า2ไม่ต้องรอให้มาถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ด้วยการที่คนไข้จะดูแลตัวเองได้ก็ควรที่จะมี written asthma action plan คนไข้จะต้องประเมินตัวเองเป็นถ้าคนไข้ที่ประเมินตัวเองไม่ได้แล้ว severe เราอาจจะต้องให้ peak 4เขาด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามนัดอย่างสม่ำเสมออันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่จะพูดในวันนี้นะคะก็ที่พูดมานะคะก็เป็น summary นะคะก็ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เน้นในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ acute asthmatic attack นะคะคือมีการเลวลงของอาการนะคะสามารถเกิดได้ในคนไข้ทุกคนแม้ในคนไข้ที่ control asthma ได้ดีการที่จะ early recognition แล้วก็ให้การ management ที่เหมาะสมจะช่วยสามารถ prevent poor outcome ได้นะคะการ assess ที่เหมาะสมหรือการ rapid assessment มีอะไรบ้างนะคะที่เน้นมากๆคือ clinical signs นะคะโดยดูจาก conscious ดูจาก SAT ดูจาก vital signs แล้วก็ดูจาก breathing นะคะการที่มี SAT น้อยกว่า 92% ฟังไม่ได้ยิน breath sound หรือ outer level ของ conscious เนี่ยถือว่าเป็น sign ที่ severe จะต้องรีบให้การ management ประวัติที่ severe คือประวัติที่มี previous attack ประวัติ previous site tilt นะคะหรือกลุ่มที่เป็น high risk ต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของ treatment ของ acute exacerbation ที่บอกไปแล้วว่ามีเรื่องของ3กษัตริย์ว่าเป็นออกซิเจน inhaled bronchodilator steroid แล้วก็ new adjuvant ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น magnesium sulfate หรือ high flow นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือเวลาที่เราเนื่องจากว่า exacerbation เนี่ยเป็นเรื่องของ inflammation นะคะเราเน้นเรื่องของการให้ steroid ซึ่งควรจะให้เร็วภายในชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ถ้าสามารถให้ได้ nebulized steroid จะเป็น effective treatment ที่ดีใน acute exacerbation ทุกๆ severity นะคะนอกจาก manage acute management เป็นแล้วหลังจากที่คนไข้กลับไปก็อย่าลืมดูแลให้เขาต่อเนื่องนะคะควรที่จะให้เขามี self management plan ควรที่จะ เน้นเรื่องของการดูแลของ primary care ER hospital แล้วก็ ICU ซึ่งจริงๆเราเขียนอยู่ทั้งหมดในไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ควรที่จะ follow up ถ้ามี exacerbation นะคะคนไข้คนหนึ่ง exacerbate มาเป็นข้อไม่ดีแล้วแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เขา exacerbate มาก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานะคะคนไข้ก็ตระหนักว่าเขาเป็นแล้วหนักเราก็ต้องตระหนักว่าไอ้ที่เราคอนโทรลมามันโอเคไหมเราควรที่จะใช้โอกาสที่คนไข้มี acute exacerbate เป็น
opportunity ที่จะ review management นะคะดูว่าคนไข้เข้าใจโรคของเขาไหมรู้ว่าคนไข้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้มี exacerbate ไหมดูว่าเขาสามารถที่จะประเมินตัวเองแล้วก็ให้การรักษาตัวเองเวลาที่มีแอสมาที่แย่ลงได้ไหมดูว่าเขาสามารถที่จะสามารถหา medical care ได้ไหมถ้าคนถ้าสมมติว่าเขารักษาตัวเองเราไม่ได้ผลเขาจะไปรักษาที่ไหนใกล้ที่สุดหรือว่าควรจะไปที่ไหนเขามีแผนอย่างนี้เรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะและต่อให้อาการดีเขาก็ควรที่จะต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะต้องรู้ว่าแอสมาเนี่ยเป็นเรื่องของ chronic inflammation นะคะเน้นเรื่องของ inhaler skill นะคะในทุกๆครั้งที่มาแล้วก็พยายาม modify risk factor นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของ asthma managementนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของmanagement ที่ ER เท่านั้นนะคะก็เป็นทั้งหมดที่อยากจะคุยในวันนี้แล้วเหลือเวลานิดหน่อยเพื่อที่อยากจะให้มีคำถามนะคะเพราะว่าน่าจะเหลืออยู่สัก8นาที9นาทีไม่ทราบว่าทางผู้ฟังมีคำถามอะไรไหมคะค่ะก็เป็นเลคเชอร์ที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์ก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรหน่อยนะคะก็อาจารย์ก็ได้มีการเน้นเรื่องของการรักษาคนไข้กลุ่มนี้นะคะแล้วก็เน้นการประเมิน clinical ประวัติแล้วก็ lab นะคะการรักษาที่สำคัญก็คือการให้ออกซิเจนเทอราปีการให้บองโคไดเลเตอร์การเลือกสเตียรอยด์แล้วก็ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วอาจารย์ก็ยังคงเน้นเรื่องของการนัดติดตามคนไข้การให้ความรู้นะคะแล้วก็เน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยปฏิบัติตาม action plan ของตัวเองนะคะอาจารย์คะมีคำถามจากผู้ชมทางออนไลน์นะคะอาจารย์ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะคำถามแรกนะคะอาจารย์แนะนำการผสมสเตียรอยด์นิวไรเซอร์ร่วมกับเวนโทลินหรือว่าเวลาดูออลคะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับ severity อะค่ะถ้า severe ถ้าเป็น moderate ถ้าเป็น severe ก็จะต้องให้ผสมเวลาดูออลถูกไหมคะเพราะเราต้องให้3ตัวพร้อมกันแต่ถ้าเป็น mild to moderate ก็ให้แค่เบต้า2บวก inhaled steroid ค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะอาจารย์การให้ไฮโฟในเด็กอ้วนนะคะคำนวณจากน้ำหนักจริงหรือว่าไอเดียบอดี้เวทคะค่ะคือจริงๆทั้งหมดของเด็กอ้วนใช้ไอเดียบอดี้เวทหมดค่ะหรือใช้ไฮเวทหมดเลยค่ะค่ะนะคะง่ายๆอย่าคิดอะไรมากค่ะเด็กยาทุกตัวมันไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องของไขมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลเด็กอ้วนเราคงต้องใช้ไฮเวทหรือไอเดียบอดี้เวทค่ะค่ะคำถามที่3นะคะกรณีแอดมิดควรเลือกเป็นสเตียรอยด์นิวไรเซอร์คู่กับซิสเตมิกไปเลยหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งคะและจะหยุดนิวไรเซอร์บูเดสไนเมื่อไหร่หลังได้ IV สเตียรอยด์ค่ะค่ะคือจริงๆในซีเวียเนี่ยค่ะเขาก็เน้นแค่ว่าให้เนบูไลซ์ไปด้วยในชั่วโมงแรกเท่านั้นเองคือ2โดสก็พอแล้วถ้าเราใช้โดส1กรัมเพราะแม็กซิมัมโดสของเนบูไลซ์สเตียรอยด์ก็คือ2กรัมนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นบูเดสไนก็คือ2โดสเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราให้ตามไกด์ไลน์จริงๆแล้วเราสามารถให้ได้ภายในชั่วโมงแรกมันก็แค่นั้นพอแอดมิดไปเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ต่อก็ just แค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้เติมนิดนึงของไอปาโทเปียมใช่ไหมคะเหตุที่บอกว่าไมล์แล้วเราไม่ต้องแอดไม่ได้ว่าทุกคนจะดีกับ3กษัตริย์นะคะอย่างที่บอกว่า3กษัตริย์คือเบต้า2ไอปาโทเปียมบวกสเตียรอยด์เพราะว่าเปเปอร์ชัดเจนว่าในไมล์การแอดไอปาโทเปียมไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยมากเท่ากับในซีเวียนะคะอย่างที่โชว์ใน New England Journal ให้ดูไปกินนะคะค่ะอีกคำถามนะคะอาจารย์หลังจากที่คนไข้เนี่ยเป็น asthmatic attack กลับไปพ่น ICS เนี่ยจะให้โดสเดิมหรือควรจะเพิ่มจากโดสที่เคยใช้อยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วถ้าเขาหายจาก attack เราอยากให้ถ้าเราไม่ได้ให้ systemic steroid เราอยากให้ high dose สัก 3-5 วันอันนี้คือคนไข้ที่เราเลือกที่จะใช้ยาพ่นโดยที่ไม่ใช้ systemic steroid โอเคไหมคะแต่ถ้าเราแอดซิสเตมิกสเตียรอยด์ไป 3-5 วันก็ใช้โดสเดิมเถอะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็การที่จะเพิ่ม2เท่า3เท่าจริงๆมีเปเปอร์มันดูจะค้านกับความรู้สึกนิดนึงเพราะมันมีเปเปอร์ออกมาว่าคนไข้ที่เป็นหวัดแล้วเราเพิ่มคอนโทรลเลอร์ของเรา2เท่า3เท่าเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยนะคะแต่คำถามที่ถามนี่มันตรงข้ามกันนิดนึงนะคะก็คือถ้ามาที่ ER แล้วเราพิจารณาว่าเราจะให้ออรัลสเตียรอยด์หรือจะให้อินเฮลสเตียรอยด์ถ้าเราเลือกที่จะให้อินเฮลสเตียรอยด์เราต้องให้ไฮโดส 3-5 วันค่ะมีคำถามอีกนะคะอาจารย์หลายคำถามมากเลยนะคะน่าสนใจจริงๆเซกชันนี้นะคะจากทางบ้านนะคะสเตตในแอสมาเนี่ยทำให้ไวท์บลัดเซลล์ขึ้นได้ถึงเท่าไหร่คะ
มีตัวเลขกำหนดไหมคะว่าถ้าเกินแล้วอาจจะต้องพิจารณาให้แอนติบอติกก่อนนะคะอาจารย์เราไม่ใช่ตัวเลขไว้เขาอยู่แล้วนะคะพอตัวเลขไว้เขามันขึ้นได้เยอะแยะ 20,000 30,000 นะคะสิ่งที่เราดูมากกว่าเราดูคลินิคอลของคนไข้มากกว่าถ้าคนไข้ไข้หรือมีไซน์อะไรของ bacterial infection แล้วเราค่อยพิจารณาให้แอนติบอติกนะคะงั้นเพียงแต่เตือนไว้ว่าไว้เขาสูงไม่ได้เป็นตัวบอกว่าต้องให้และจริงๆคนไข้ asthmatic attack ถ้าไม่หนักไม่แนะนำให้เจาะ CBC ค่ะเจาะไปแล้วเราก็เดือดร้อนพอๆกับเช็คเอ็กซเรย์นั่นแหละค่ะถ้าคนไข้ไม่หนักมา CR management ไม่ควรจะต้องทำอันนี้ตรงข้ามอันนี้ต้องบอกนะคะถ้าคนไข้ซีเวียต้องเข้า ICU life threatening อะไรนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าจะต้องให้แอนติบอดีอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะค่ะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะคือคำถามยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะอาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่